เส้นผมในกล่องข้าวกลางวันนี่ก็คือโรงเรียนของผมมันเป็นความลำบากมากเมื่อนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเอาข้าวเที่ยงมาโรงเรียนได้เพื่อนที่นั่งข้างผมก็เป็นหนึ่งในนั้นอาหารเที่ยงที่เขาเอามามักมีเพียงถั่วดำเสมอเมื่อดูไปแล้วมันช่างแตกต่างกับมื้อเที่ยงของผมซึ่งมีทั้งไส้กรอกและไข่ดาวหน้าตาน่ากินเพื่อนของผมมักเจอเส้นผมปะปนอยู่ในอาหารเที่ยงของเขาเสมอแต่ดูๆไปแล้วเขาไม่เห็นสนใจเลยและเส้นผมแบบนั้นก็มีให้พบได้ทุกวันไม่มีผมติดมาทุกวันเลยอ่ะแม่ของเขาต้องสกปรกแง่เลยแม่ผมจะรู้สึกรังเกียจบ้างแต่ผมก็แสดงออกมาไม่ได้เพราะผมไม่อยากทำร้ายความรู้สึกเขาและผมไม่เคยเห็นเขารังเกียจเส้นผมพวกนั้นเลยและวันหนึ่งหลังโรงเรียนเลิกเขามาหาผมและชวนผมไปเที่ยวบ้านนี่ฉันว่าวันนี้ไปเล่นบ้านฉันดีกว่านะผมรู้สึกไม่อยากไปเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเอ่ยปากชวนผมไปเที่ยวบ้านของเขาผมจึงปฏิเสธไม่ได้ผมตามเขาไปเรื่อยๆจนถึงส่วนที่สูงชันที่สุดซึ่งเป็นแหล่งเสริมโทรงแม่ครับผมพาเพื่อนมาด้วยครับประตูเก่าๆเปิดออกและภาพที่ผมเห็นก็คือแม่ชราของเขาพยายามเดินย่องแย่งออกมาตายจริงวันนี้ลูกพาเพื่อนมาด้วยเหรอไหนขอแม่ดูสิยังไงก็ตามแม่ของเขาเดินออกมาและเธอได้แต่ยืนเกาะเสาอยู่อย่างนั้นนั่นเพราะแม่ของเพื่อนผมตาบอดตอนนั้นผมรู้สึกคอตีบตันพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวมื้อเที่ยงของเขาวันนี้อาจเป็นถั่วดำเหมือนที่เคยเป็นมาทุกวันแต่ทว่าอาหารเที่ยงที่แม่ของเขาทำมาให้เขาอยู่ทุกวันมันไม่ได้เป็นแค่อาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือความรักแม้แต่เส้นผมที่ติดมาก็คือความรัก